สวัสดีครับชมคราวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา,าเนเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรร,ราชธิดาสเสด็จไปในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้เวลา16นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราธิดาเสด็จไปยังโรงเรียนปลายวิทยาคารอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานและเสื้อกันหนาวพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน16โรงประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูโรงเรียนกุงไม้ศักดิ์มิตรภาพที่98โรงเรียนห้วยโป่งอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยผาโรงเรียนศูนปางมะผ้าโรงเรียนบ้านยาป่าแหน่โรงเรียนบ้านทำลอดโรงเรียนบ้านเมืองแพมโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้าโรงเรียนบ้านไสงามโรงเรียนบ้านแม่นางเติงโรงเรียนบ้านหมอแปงโรงเรียนบ้านป่ายาง โรงเรียนบ้านศพแพมโรงเรียนบ้านแม่ปิงและโรงเรียนป่ายวิทยาคารด้วยสุงห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนโอกาสนี้พระราชทานหนังสือในโครงการกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาด้วยจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาทิโรงเรียนปายวิทยาคารมีการจัดกิจกรรมเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้ ้ดยการนําเห็ดหนางฟ้ามาแปรรูปเป็นอาหารเช่นน้ำพริกเห็ดกรอบไส้อั่วและแหนมเห็ดรวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านพุ่งป่งมิตรภาพที่78ทําผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่และโรงเรียนบ้านแม่ปิงทําผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเรียง นอกจากนี้โรงเรียนปลายวิทยาคารได้จัดก,กิจกรรมต้นกล้าจิตอาสาปลายในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ทั้งในแล,แ,ลและนอกโรงเรียนเช่นธนาคารขยะที่นำขยะมาแยกและขายนำรายได้มาพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนปลายวิทยาคารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2510เพื่อขยายการศึกษาของอำเภอปลายให้ถึงระดับมัธยม,มศึกษาเนื่องจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถม,มศึกษาแล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในที่ห่างไกลปัจจุบันมีนักเรียนรวม116คนได้มีบุคลากรทางการศึกษา61คนก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมโมจเจ้าอาวาสวัดพิชยะยาติการาม วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมะลายอริศูนเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาปฏิบัติธรรมส,เรรสารามเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพ,พิชยญา,าติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมโภเจ้าวัดวัดพิชยญาติการามซึ่งมราณาภาพเมื่อวันที่28ิมิถุนายน2562โดยโรค หัวใจขาดเลือดสิริอายุ78ปีพรรษาที่58ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดสมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์สมศักดิ์อุปสมโมเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2484ียมที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาและมารดาชื่อในเหลี่ยมและนางสําลีชูมาลัยวง เมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับฉายาว่าอุปสมโมมีความหมายว่าผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึง้งโดยได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยติธรรมจนสอบได้ปร,ริยนธรรม9ประโยคและมุ่งมั่นศึกษาในการเรียนบาลีด้วยความเพียรจนชำนาญทั้งเรื่องของคำศัพท์และวยากร์อีกทั้งยังมีพรสวรรค์ด้านการแต่งกาบกรอนการเขียนตำราบาลีและมีความช่ำชองในภาษาเมียนมาภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษ ในปี2517ได้ไปศึกษาต่อที่สาธารณารัฐอินเดียจนสอบได้ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์เอเชียโบราณจากมหาวิทยาลัยมคตและได้เดินทางกลับประเทศไทยมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและทำหน้าที่ครูสอนพระปริยัติธรมรมแผนกบาลีปร,ริยธรรม8ปประโยคประจำสำนักเรียนส่วนกลางวัดสามพระยาและสำนักเรียนวัดชนะสงคราม หน่วงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมมตรีและรัฐบุรุษค่ำวันนี้พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาประพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิชราวุธโรงเรียนมหาวิชรายวธจังหวัดสงขลามูลนิธิครูเคล้าขชาชัดสมาคมชาวสงขลาสมาคมศิษย์เก่าฉวางรัชดาพิเศษสมาคม ชมรมบินหลาหาข่าวเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถูกแกอสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบร,รมราชานุเคราะห์โดยตลอด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราขัติยราชนารีและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืหนสุทธานารีนาดให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาพร์โรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีและลงนามถวายพระพรให้ทรงหาจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิบูลณิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน,นีตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ และที่อาคารภูมิสลิมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสสมสวลีกรมมห่นสุทนารีนาศและลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทินางสาวมานิดาผู้เจริญประชาชนเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจิตอาสาพระราชทาน904วปรในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัว วันนี้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่อเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายเจริญธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขา่าเพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณเชิงสะพานถนนสุขกเกษมซอยหนึ่งในพื้นที่ของชุมชนข่วงสิงพัฒนาและชุมชนป่าตันซึ่งเป็นเขตตัวเมืองชั้นนอกที่มีความสำคัญทั้งนี้เพื่อการลำเลียง ต้นทุนน้าดีเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในหล่อเลี้ยงพื้นที่ชุมชนต่างๆภายในตัวเมืองทั้งยังเป็นที่ตั้งของอาคารประตูน้ําที่ใช้เป็นระบบป้องกันน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนไม่ให้กระทบกับชุมชนในตัวเมืองบริเวณนี้จึงมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการของเมืองเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและจิตอาสาพระราชทาน904วปรร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประโยชน์สาธารณะกว่าพันคน โดยมีระยะทางการพัฒนาพื้นที่ประมาณ1,070เมตรตั้งแต่ถนนสุขเกษมซอย7ถึงสะพานทางหลวงหมายเลข11ตะมนตช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่จังหวัดนครพนมนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วสมาชิกวุฒิสภาชุดที่12 นางวิไลวัรไกรโสดารองผู้ราชการจังหวัดนครพนมและนายรังสรรค์คำพิรานนท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจ,จิตอาสาพระราชทาน904วปรรร่วมทำความสะอาดและปรับแต่งภูมิทัศน์เมืองนครพนมตั้งแต่บริเวณลานมาร์คพญาศีสตะนาคราชด้วยไปตามเส้นทางริมแม่น้ำโขงจนถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่3นครพนมขมวนภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนมครอบคลุมพื้นที่13กิโลเมตรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้มีความสะอาดสวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งวันที่6ถึง14ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานประเพณีหลายเรือไฟและงานกาชาติประจาปี2562 ที่บริเวณลานอนเนกประสงค์ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยชุมชนหาดสวนยาเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเปิดกิจกรรมคิกออฟฟื้นฟูพื้นที่ประสบทกภายัยจังหวัดอุบลราชธานีหลังน้ําลดโดยป,ปัจจุบันระดับน้ําในพื้นที่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมีตํารวจสมรชการเจดอา,าสาและประชาชนร่วมกันเก็บกวาดขยะ ทั้งความสะอาดถนนของเพรินชำราบจำนวน4ชุมชนอาทิชุมชนหาดสวนยาและชุมชนหาดสวนสุขนอกจากนี้ยังมีกําลังพลทหารจากกรมทหารราบที่6กองพลทหารราบที่6ช่วยรื้อถอนที่พักพิงชั่วคราวและขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำรวจตรวจเช็คอุปกรณ์และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชนฟรีและสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง การตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอาคารบ้านเรือนการซ่อมแซมทำความสะอาดบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฟรีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสานักประจำวันนี้ผมวีรศรักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ